ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองตอนปรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์นะคะกับโจโฉนายกตลอดการตอนที่10สวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีครับวันนี้เราจะไปทางเล่าปีกันบ้างค่ะครับผมอาจจะแวะไปเล็กๆน้อยๆครับสำหรับเล่าปีแต่ว่าเดี๋ยวก็จะกลับมาที่โจโฉเหมือนเดิมอยู่ดีนะคะใช่แล้วเพราะว่าตอนนี้หรือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของโจโฉครับผมโฟกัสไปที่โจโฉเราก็จะเจอกับคุณโจโฉเยอะหน่อยใช่จากการเล่าเรื่องการเรียบเรียงของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชค่ะในชื่อว่าสามก๊กฉบับนายทุนใครที่อ่านหนังสือสามก๊กฉบับวณิพกมาแล้วไม่ควรพลาดนะคะใช่ครับจะได้ครบถ้วนค่ะทั้งสองแง่มุมใช่ ได้รู้เรื่องโจโฉผู้ไม่ยอมให้โลกทรยศแล้วก็ต้องมาดูเรื่องของนายกตลอดการกันด้วยว่ากันว่าในยุคนั้นค่ะเขาก็จะรู้กันว่าเรื่องนี้บริบทหมายถึงอะไรครับหรือว่าหมายถึงใครนึกถึงผู้นำในยุคนั้นก็ได้ครับว่ามีใครบ้างเดี๋ยวก็จะเข้าใจเองว่าทำไมถึงเป็นนายกตลอดการแต่ก็น่าแปลกนะคุณจิตรินที่ว่าถึงแม้ว่าเราเนี่ยยังไม่ได้เปิดเผยว่าในเรื่องนี้หมายถึงใครหรือว่าเหตุการณ์นี้หมายถึงอะไรมีคนเดาถูกแล้วเหรอครับพี่คือถึงแม้ว่าเราไม่ได้ลงรายละเอียดเนี่ยแต่ว่ามันก็ใช้ได้กับบริบทปัจจุบันอ๋อใช่ใช่ใช่คือจะบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยมันก็วนเวียนกันอยู่ประมาณนี้คล้ายคลึงกัน Animal Farm เล็กใช่ใช่ใช่คือเหมือนกับว่าเราสามารถที่จะระลึกนึกถึงเหตุการณ์ปัจจุบันได้ตลอดเลยว่าโอ้โหนี่มันใช่เลยนึกถึงคนนี้เลยนึกถึงเหตุการณ์นี้เลยทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่อันนี้คือมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยุคนั้นๆแล้วก็มีบุคคลที่เฉพาะเจาะจงที่เขานึกถึงคนคนนี้แต่มันก็กลับมาคล้ายกับประจบเหมาะพอดีนะคะก็คล้ายๆกับอย่างที่คุณจิตรินบอกว่า Animal Farm ครับมันก็มีบริบทของมันอยู่ใช่แต่ปรากฏว่าบริบทนั้นมันกลับเป็นเหมือนเป็นสมการหรือว่าเป็นสูตรที่มันก็ใช้ได้กับอีกหลายยุคหลายสมัยนะคะถ้ายังแปลกใจถ้ายังมีมนุษย์อยู่นะพี่ก็ประมาณนี้แหละใช่อาจจะแตกต่างบ้างในรายละเอียดครับคุณผู้ฟังที่ติดตามห้องสมุดหลังไมค์นะคะตอนนี้นอกเหนือจากโจโฉนายกตลอดการ เราได้จับเอาคุณเบ้งเฮกมาให้ได้ฟังเพื่อที่จะได้ครบถ้วนกับสามก๊กฉบับนายทุนซึ่งมีอยู่ด้วยกัน2เล่มครับผมมีแล้วนะคะในระบบใช่ก็สามารถคลิกติดตามได้เลยไปฟังเบ้งเฮกกันก่อนให้จบนะครับแล้วก็มาฟังโจโฉกันต่อค่ะค่อยมาเก็บเอาโจโฉนะคะโจโฉตอนนี้ก็มาถึงตอนที่10แล้วคราวนี้แหละฟังเล่าปีไม่มีอะไรดีแล้ว ในฟังเบ้งเฮกคงเบ้งก็โดนไปหลายดอกเบ้งเฮกมีอยู่8ตอนครับ8ตอนครับแต่ว่าโจโฉยาวกว่านั้นค่ะยาวกว่านั้นเยอะเลยครับตอนกว่าๆใช่นะก็ฟังเบ้งเฮกผู้ถูกกลืนทั้งเป็นฟังอันนั้นไปก่อนก็ได้ครับเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปที่เล่าปีกันบ้างนะแวะไปนิดนึงว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างและหลังจากนั้นเดี๋ยวกลับมาที่โจโฉกันต่อค่ะจะกล่าวถึงเล่าปีซึ่งเป็นเจ้าเมืองเสียวพ่ายที่ขึ้นอยู่กับเมืองชีจิ๋วอยู่มาวันหนึ่งโตเกียมผู้เป็นเจ้าเมืองป่วยหนักเห็นอาการตัวจะไม่รอดจึงให้เชิญตัวเล่าปีเข้ามาพบแล้วก็มอบเมืองให้เล่าปีก็ยังคงอิดเอื้อนอยู่ต่อไปไม่ยอมรับแม้ว่าขุนนางต่างๆจะพากันขอร้องเล่าปีก็ยังไม่ยอมจนในที่สุดอาการของโรคก็กำเริบขึ้นมาสุดขีดถึงกับพูดไม่ออกโตเกียมเอามือชี้เข้าที่ตัวแล้วก็ขาดใจตายพอโตเกียมตายแล้วเล่าปีก็สมความปรารถนายอมรับเป็นเจ้าเมืองชีจิ๋วต่อไปจริงๆเหตุการณ์ตรงนี้นี่มี
เกร็ดเล็กๆอีกนิดนึงครับคือตอนแรกเล่าปี่ก็ยังไม่ยอมรับว่าจะเป็นเจ้าเมืองแต่ว่าลูกชายของโตเกียมเนี่ยก็ไม่ยอมรับว่าจะเป็นเจ้าเมืองเหมือนกันก็บ่ายเบี่ยงให้เล่าปี่รับก็เลยต้องเป็นเล่าปี่กลายเป็นว่าตอนนี้เล่าปี่ได้เป็นเจ้าเมืองชีจิ๋วเรียบร้อยแล้วครับสมตามที่เล่าปี่ได้คาดการเอาไว้ครับพอข่าวนี้รู้ไปถึงโจโฉที่เมืองเอียนเสียโจโฉก็มองนิสัยเล่าปี่ออกทันทีว่ามิได้มีเจตนาดีต่อใครนอกจากตนเองแล้วเป็นแน่โจโฉจึงปรึกษานายทหารของตนดูว่าควรจะยกไปปราบเล่าปี่เพื่อชิงเอาเมืองชีจิ๋วดีหรือไม่โจโฉจึงปรึกษานายทหารของตนดูว่าเราควรจะยกไปปราบเล่าปี่ชิงเอาเมืองชีจิ๋วเสียหรือไม่แต่นายทหารพากันลงความเห็นว่าย ังไม่ควรไปตีเมืองชีจิ๋วเพราะว่าเล่าปีเข้าไปตั้งรกรากมั่นคงอยู่ในเมืองชีจิ๋วเสียแล้วคือถึงแม้ว่าโจโฉจะไปตีเมืองชีจิ๋วได้อีกฝ่ายหนึ่งก็อาจจะยกทัพมารุกรานเมืองเอียนเสียซึ่งโจโฉครอบครองอยู่เมืองชีจิ๋วนั้นเป็นเมืองที่เล็กกว่าเมืองเอียนเสียนายทหารเห็นว่าการจะทิ้งที่กว้างใหญ่ไปหาที่แคบนั้นไม่สมควรอีกประการหนึ่งระหว่างที่โจโฉยกไปตีเมืองชีจิ๋วคราวก่อนและเมื่อกลับมารบพุ่งกับลิโป้อยู่นั้นโจรโพกผ้าเหลืองกลับได้ใจถือโอกาสทำความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรแถวเมืองเอ๋งจิ๋วหากโจโฉไปปราบโจรได้ก็จะได้ชื่อว่าไม่ทอดทิ้งหน้าที่และยังจะได้ผู้คนและเสบียงมาไว้เป็นกำลังต่อไปโจโฉได้ยินนายทหารให้คำปรึกษาดังนั้นก็เห็นด้วยสั่งให้ยกทัพไปปราบโจรณเมืองเอ็งจิ๋วพอยกทัพไปถึงแดนโจรโจโฉก็เข้าทำการปราบปรามอย่างมีฝีมือดังเช่นครั้งก่อนๆจนพวกโจรนั้นสงบราบคาบลงเมื่อไปทำการครั้งนี้โจโฉได้ทหารเอกรูปร่างสูงใหญ่พอๆกับลิโป้คนหนึ่งชื่อว่าเข่าทูเข่าทูผู้นี้เป็นราษฎรเมืองเจียวก๊กถูกพวกโจรรุกรานได้รับความเดือดร้อนหนักทนไม่ไหวจึงคุมสมัครพรรคพวกไปหลบอยู่ในถ้ำครั้นพวกโจรตามมาเข่าทูก็ใช้ก้อนหินทุ่มทิ้งถูกพวกโจรตายจนพวกโจรนั้นเข็ดหลาบมาแล้วครับคุณเข่าทูเนี่ยแหละคะทหารที่เก่งที่สุดของโจโฉครับผมใช้คำนี้ได้เลยเข่าทูเนี่ยนะใช่ครับถ้าเตียนอุยไม่สิ้นบุญไปก่อนก็คงจะสูสีกันครับพี่คนนี้ก็ท่าทางว่าเป็นคนที่มีพละกำลังมากอีกคนหนึ่งใช่ไหมคะนี่ใช่ครับเข่าทูนี่ฉายาว่าทหารเสือของโจโฉใช้คำนี้เลยก็ว่าได้ครับคือโจโฉจะมีทหารเสือ5คนแต่เดี๋ยวรอให้ออกโรงครบก่อนตอนนี้ออกมากี่คนละตอนนี้ก็มีเตียนอุยมีจริงๆเตียนอุยไม่ใช่ครับเพราะว่าเตียนอุยนะครับถือว่าเป็นช่วงที่โจโฉยังไม่ได้ตั้งตัวเป็นก๊กก็เลยยังไม่นับครับยังไม่ได้รับการสถาปนาอย่างเป็นทางการใช่โอเคเข่าทูนี่เป็นคนแรกครับผมทหารเสือของโจโฉนะคะครับผมเป็นชาวเมืองเจียวก๊กแล้วก็ใช้ก้อนหินทุ่มพวกโจรตายค่ะจนบรรดาพวกโจรเนี่ยโอ้โหเข็ดหลาบนะคะเพราะว่าเขาทูนั้นแข็งแรงมากครับสามารถใช้มือจับวัวเดินลากไปทีละคู่ได้อ่ะค่ะผู้คนก็พากันนับถือเขาทูเมื่อพวกโจรแตกหนีทหารโจโฉไปก็ไปเจอกับเขาทูเขาทูก็จับโจรไว้ทหารโจโฉไปขอตัวพวกโจรเขาถูก็ไม่ยอมให้ก็เ
เกิดรบกันขึ้นโจโฉสังเกตเห็นว่าเคาทูเป็นคนที่มีความสามารถในเชิงรบแล้วก็มีกำลังร่างกายที่แข็งแรงผิดมนุษย์ธรรมดาก็อยากได้ไว้เป็นทหารเมื่อหมดหนทางที่จะชักจูงเคาทูได้ด้วยวิธีใดก็ให้ทหารขุดหลุมดักจับเคาทูในเวลากลางคืนพอเคาทูมาตกหลุมทหารก็มัดตัวแล้วก็เอามาให้กับโจโฉโจโฉก็ให้แก้มัดแล้วก็นำเอาเสื้อผ้าอย่างดีมาให้กับเคาทูแล้วก็ออกปากชักชวนให้เคาทูทำราชการด้วยเคาทูก็ยอมตกลงขอแก้ไขข้อมูลนิดนึงนะครับเคาทูไม่ได้เป็นท่าทหารเสือครับแต่ว่าเคาทูเนี่ยเป็นองครักษ์ของโจโฉครับพี่คือก่อนหน้านี้จะเป็นเตนอุยใช่ไหมครับที่เป็นองครักษ์แล้วพอเตนอุยสิ้นบุญไปแล้วก็จะเป็นเคาทูนี่แหละครับตกลงเป็นบอดี้การ์ดเป็นบอดี้การ์ดครับ okay. แล้วก็ห้าทหารเสือก็จะมีเตียวเลี้ยวเตียวครับซิหลงงักจิ้นแล้วก็อีกิมซึ่งตอนเนี้ยยังมีแค่งักจิ้นกับซิหลงที่โผล่มาในอนาคตเตียวเลี้ยวกับเตียวครับถึงจะมาเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เท่ากับว่ามาเจอกับบอดี้การ์ดนะใช่ครับโจโฉนั้นเป็นผู้ที่มีบุญวาสนาอย่างหนึ่งก็คือเป็นคนที่ดูคนเก่งดูคนไม่ค่อยพลาดจึงมีคนดีๆเอาไว้ให้ใช้เป็นจำนวนมากและคนเหล่านี้ก็ได้เป็นกำลังสำคัญให้กับโจโฉตลอดไปในเวลาข้างหน้าโจโฉดูคนผิดไปได้บ้างก็อย่างเช่นกวนอูแต่ถึงแม้ว่าโจโฉจะเลี้ยงกวนอูไม่เชื่องโจโฉก็ไม่ได้ผูกพยาบาทอาฆาตครับคือโดยรวมๆเนี่ยได้คนดีเอาไว้ใช้ครับสังเกตดูว่าโจโฉได้เป็นใหญ่ในโอกาสต่อไปนั้นก็เพราะโจโฉมีบริวารดีธรรมดาคนที่จะได้เป็นใหญ่เป็นโตนั้นต้องอาศัยพวกพ้องบริวารผู้อยู่ใกล้ชิดเป็นส่วนมากลำพังแต่ตัวคนเดียวจะทำการให้สำเร็จลุล่วงไปหมดนั้นหาได้ไม่บริวารของโจโฉนั้นมีความดีที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัดไม่ออกนอกลู่นอกทางหาความดีเด่นใส่ตัวและไม่ทำตัวให้เป็นที่เกลียดชังต่อคนอื่นจนสะท้อนกลับมาถึงผู้ที่เป็นนายโจโฉจึงสามารถทำการก้าวหน้าไปได้ไกลหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ก็บอกว่าในแง่มุมนี้ก็ต้องชมโจโฉว่าสามารถเลือกคนคือสามารถเลือกคนใช้ที่ดีได้นะครับอย่างที่บอกโจโฉเป็นหัวหน้าที่เก่งมากคือเป็นผู้บริหารเลือกคนถูกงานค่ะและเมื่อได้มาแล้วโจโฉก็สามารถที่จะปกครองคนเหล่านั้นให้ตั้งอยู่ในความดีมิได้ปล่อยให้ออกไปรุ่มร่ามเป็นที่สะอิดสะเอียนแก่ชาวบ้านอันนี้ต้องมีบริบทอะไรโดดเด่นแน่ๆเลยนะคะอาจจะมีใครที่แบบปล่อยปละละเลยลูกน้องหรือเปล่าช่วงนั้นสมัยนี้ก็มีนะสมัยนี้ก็มีครับแค่พูดประโยคนี้ก็นึกได้หลายคนแล้วล่ะหากโจโฉขาดลักษณะเช่นที่ว่านี้มาแล้วชีวิตของโจโฉอาจไปไม่ไกลเท่าที่ปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์ก็เป็นได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือเป็นบทบาทและความสามารถอย่างหนึ่งของโจโฉใช่ไหมคะใช่ครับในการเป็นผู้บริหารที่เก่งใช้คนเป็นและก็ดูคนออกอันนี้สำคัญมากนี่แหละครับที่ผมเคยบอกว่าถ้าเป็นลูกน้องใครได้ก็โจโฉน่าเป็นครับทีนี้พอโจโฉปราบปรามโจรผู้ร้ายจนสงบราบคาบลงแล้วโจโฉก็ยกทัพกลับมายังเมืองเอียนเสียพอดีได้ข่าวว่าเมืองกุนจิ๋วที่ลิโป้เข้ายึดเอาไปได้นั้นบังเกิดความอดอยากลิโป้ก็ไม่ได้อยู่รักษาเมืองปล่อยให้นายทหารสองคนคือลิฮองและก็ซิหลันเป็นผู้รักษาโจโฉเห็นได้ช่องทางที่จะได้เมืองกุนจิ๋วกลับคืนก็เลยรีบยกทัพไปยังเมืองกุนจิ๋ว
ในส่วนของลี่ฮองและซีหลันเมื่อทราบว่าโจโฉยกทัพมาก็ยกทัพออกจากเมืองมารบกับโจโฉลี่ฮองรบกับเคาทูถูกเคาทูเอาทวนแทงตกม้าตายส่วนซีหลันนั้นถูกเกาทันตายในที่รบโจโฉก็ได้เมืองกุนจิ๋วคืนโดยง่ายพอได้เมืองกุนจิ๋วแล้วโจโฉก็ต้องการที่จะเผด็จศึกกับลีโป้ให้เสร็จสิ้นลงไปโดยเร็วก็ยกทัพไปที่เมืองปักเอี้ยนซึ่งลีโป้ตั้งอยู่ฝ่ายลีโป้เคยรบชนะโจโฉมาแล้วพอรู้ว่าโจโฉยกทัพมาก็ไม่กลัวรีบยกทัพออกไปรบในที่รบนั้นลีโป้ก็ได้คู่ต่อสู้ที่มีขนาดเท่ากันคือเคาทูลีโป้รบกับเคาทูเป็นเวลานานมิได้แพ้ชนะกันแต่ในที่สุดลีโป้ก็ถูกทหารโจโฉขนาบเข้ามาทั้งสองข้างเห็นว่าจะสู้ไม่ได้ลีโป้ก็ถอยทัพจะกลับเข้าเมืองปักเอี้ยนแต่พอมาถึงประตูเมืองปรากฏว่าเตียนซีซึ่งลีโป้เคยบังคับให้เขียนหนังสือไปหลอกลวงโจโฉเตียนซีปิดประตูเมืองลีโป้จะเข้าเมืองก็เข้าไม่ได้ตะโกนด่าเตียนซีด้วยถ้อยคำหยาบช้าแล้วก็ขับม้าพาทหารหนีไปเมืองตันหลิวโจโฉก็ยกทหารเข้าเมืองปักเอียงได้พอจัดการเกี่ยวกับความสงบในเมืองปักเอียงเรียบร้อยแล้วโจโฉก็รีบยกทัพออกติดตามลิโป้ไปยังเมืองตันลิวทันทีพอถึงเมืองตันลิวโจโฉก็ให้ตั้งค่ายที่ชายป่านอกเมืองครั้งนี้โจโฉได้ชัยชนะโดยใช้กลยุทธ์กับลิโป้แบบง่ายที่สุดคือให้เอาธงไปปักไว้ในป่านั้นให้มากทำทีเหมือนกับว่ามีทหารตั้งอยู่ในที่นั้นเป็นจำนวนมากมายในค่ายนั้นให้มีทหารเหลืออยู่เพียงแค่50คนส่วนกองทัพใหญ่ให้ไปซุ่มอยู่ริมตลิ่งหลังค่ายครั้นลิโป้ยกทัพออกมารบเห็นธงอยู่ในป่ามากมายก็ให้เอาไฟเผาป่าแล้วก็เข้าตีค่ายซึ่งไม่มีทหารอยู่ฝ่ายกองทัพโจโฉซึ่งซุ่มอยู่ริมตลิ่งเห็นได้ทีก็ยกออกตีขนาบหลังเข้ามาลิโป้จะหนีไปข้างหน้าก็หนีไม่ได้เพราะมีไฟป่าซึ่งตนสั่งให้จุดขึ้นเองสกัดอยู่จะถอยหนีก็มีกองทัพโจโฉขนาบเข้ามาจวนตัวเข้าลีโป้ก็หนีเอาตัวรอดทิ้งทหารไว้ให้ทหารโจโฉฆ่าฟันล้มตายลงเป็นอันมากพอทำลายกองทัพลีโป้ได้แล้วโจโฉก็ยกเข้าเมืองตันลิวได้อีกส่วนเตียวเมาเจ้าเมืองผู้ให้ความอุปการะแก่ลิโป้นั้นต้องหนีไปพึ่งอ้วนสุดอยู่ณเมืองลำหยงการศึกสงครามเป็นอันว่าสิ้นสุดลงชั่วคราวสำหรับโจโฉหลังจากที่ต้องพ่ายแพ้อย่างยับเยินเสียบ้านเสียเมืองไปจนเกือบหมดโจโฉก็ยึดเอาหัวเมืองตะวันออกทั้งสิ้นกลับมาอยู่ใต้ความครอบครองของตนตามเดิมตอนนี้โจโฉเริ่มสร้างอำนาจแล้วครับเริ่มแผ่ขยายความเป็นพรรคใหญ่แล้วกันนะพี่ใช้คำนี้ไปก่อนยังไม่อยากจะเรียกเป็นก๊กเพราะว่ายังไม่มีเจ้าอื่นมาสู้เลยเป็นช่วงขาขึ้นครับเดี๋ยวยังมีขึ้นสุดได้กว่านี้อีกครับพี่อันนี้เรียกว่าโจโฉผ่านขาลงมาแล้วใช่ไหมคะช่วงแรกนี่มีลงตอนที่แพ้ลีโป้สองสามครั้งใช่ใช่อันนี้เริ่มตีตื้นขึ้นมาแล้วครับแล้วก็จะขึ้นอีกยาวเลยครับโจโฉนั้นเมื่อได้จัดการกับเหตุการณ์ในภาคตะวันออกเรียบร้อยแล้วก็ทำรายงานเสนอเข้ามาในเมืองหลวงแต่รายงานนั้นมาอยู่เพียงแค่รัฐบาลค่ะไม่ได้ถูกนำเสนอถึงพระเจ้าเฮียนเต้แต่รัฐบาลนั้นก็ได้บำเหน็จความชอบแก่โจโฉโดยตั้งให้มีบรรดาศักดิ์เป็นเต็งจงกุนหนังสือสามก๊กฉบับภาษาไทยแปลเอาไว้ว่าเจ้าพระยาจำเริญอายุ
เหตุการณ์ในเมืองหลวงขณะนั้นเริ่มเสื่อมโทรมลงเป็นลำดับลี่ฉุยกุยกีเมื่อแรกเป็นรัฐบาลก็รู้สึกว่าพยายามบำเพ็ญความดีต่อข้าราชการทั้งปวงแต่พอได้เสวยอำนาจมาเป็นเวลานานโดยไม่มีใครทัดทานลี่ฉุยกุยกีก็เริ่มเหลิงอำนาจกระทำการทารุณหยาบช้าต่างๆแบบตั้งโต๊ะทำให้เกิดความเดือดร้อนระส่ำระสายทั่วไปทีนี้การกระทำของลี่ฉุยกุยกีนานไปนานไปผู้คนก็ชักจะเหลืออดเหลือทนมีขุนนางผู้ใหญ่สองคนชื่อว่าเอียวปิวแล้วก็จูฮีสองคนนี้ก็ลอบไปเข้าเฝ้าพระเจ้าเฮียนเต้แล้วก็ไปกราบทูลเรื่องความเดือดร้อนให้ทรงทราบแล้วก็ขอลายพระราชหัตถ์จากพระเจ้าเฮียนเต้ให้เรียกโจโฉยกทัพเข้ามาปราบลี่ฉุยกุยกีพระเจ้าเฮียนเต้เห็นด้วยก็เขียนลายพระหัตถ์ถึงโจโฉมอบให้เอียวปิวเอียวปิวรับหนังสือแล้วก็กราบทูลบอกว่าตอนนี้จะยังไม่ส่งหนังสือไปให้โจโฉแต่จะดำเนินการก่อให้เกิดความระส่ำระสายขึ้นในวงการบริหารก่อนเมื่อใดเห็นว่ารัฐบาลลี่ฉุยกุยกีอ่อนกำลังลงแล้วก็จะใช้หนังสือจากพระเจ้าเฮียนเต้เรียกตัวโจโฉเข้ามาพอเอียวปิวกลับมาถึงบ้านก็เริ่มดำเนินแผนการใต้ดินกับลี่ฉุยกุยกีทันทีแผนการนั้นก็คือเอียวปิวส่งภรรยาของตนให้ไปหาภรรยากุยกีในฐานะที่ภรรยากุยกีเป็นเมียผู้บังคับบัญชาภรรยาของเอียวปิวก็ไปตีสนิทท่านเจ้าคะท่านเจ้าขากับภรรยากุยกีเริ่มต้นด้วยการยกย่องชมเชยบุญบารมีพอคุยกันไปยอกันไปจนฉ่ำใจแล้วทั้งสองฝ่ายก็จับเอาเรื่องของคนอื่นมาพูดเสียงแต่เขาว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนี้ส่วนมากก็เป็นเรื่องนินทาผู้หญิงด้วยกันในที่สุดก็ไปลงอยู่ที่ภรรยาลิฉุยลิฉุยนั้นเป็นผู้ที่มีบุญวาสนาคู่อยู่กับกุยกีก็เป็นธรรมดาอยู่เองที่ภรรยากุยกีจะต้องเห็นภรรยาลิฉุยเป็นคู่แข่งขันในบุญบารมีภรรยาเอียวปิวได้ช่องก็วางเพลิงกองโตเข้าให้บอกว่าได้ยินเสียงเขาว่ากุยกีนั้นไปรักใคร่กับภรรยาลิฉุยเข้าให้แล้วภรรยากุยกีพอได้ยินดังนั้นก็บังเกิดความหึงผัวขนาดหนักคือถ้าเป็นสตรีอื่นก็ยังพอทำเนาแต่ภรรยาลิฉุยนั้นเป็นคู่แข่งกันอยู่พอได้ยินข่าวว่าภรรยาลิฉุยจะทำการแข่งขันถึงกับจะเข้ามาแย่งอำนาจอธิปไตยภายในบ้านของตนก็เชื่อสนิทว่าเป็นไปได้ตั้งแต่นั้นมาภรรยากุยกีก็เริ่มประมัดระวังสามีของตนเป็นพิเศษอยู่มาวันหนึ่งลิฉุยให้คนมาเชิญกุยกีไปกินโต๊ะที่บ้านภรรยาก็ห้ามไม่ให้กุยกีไปอ้างสาเหตุทางการเมืองบอกว่าลิฉุยนั้นเป็นผู้ที่คอยแข่งแย่งแข่งดีกับกุยกีหากกุยกีไปกินข้าวที่บ้านลิฉุยครั้งเผลอลงไปลิฉุยวางยาพิษเข้าก็จะลำบากแล้วก็ร้องไห้ร้องห่มบอกว่าตัวเองนั้นเป็นผู้หญิงจะบ่ายหน้าไปพึ่งผู้ใดได้กุยกีนั้นก็ไม่ได้รู้สึกกินแหนงแคลงใจในตัวลิฉุยเลยแต่พอเห็นเมียทักท้วงก็ไม่ไปกินข้าวบ้านลิฉุยเพื่อซื้อความรำคาญนั่นไงแล้วก็เพื่อระงับเหตุแห่งความไม่สงบภายในครอบครัวตรงนี้แหละครับจะเป็นจุดจบของสองสีครับกล้วยหอมจอมซนของเราคุณจิตรินทร์
คุณเปรียบเทียบอะไรเนี่ยให้นึกถึงใจที่ฉุยกุยกีบ้างนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับพี่เปรียบให้เขาเป็นกล้วยหอมจอมซนได้ยังไงเฮ้ก็ปกติกล้วยหอมจอมซนจะต้องมาเป็นคู่ใช่ไหมครับคู่นี้ก็เหมือนกันออกโรงมาทีไรก็ต้องมีสองคนนี้ตลอดเดี๋ยวเขาก็เอาทวนมาฟันคุณหรอกคุณทำลายเกียรติยศศักดิ์ศรีของขุนพลในสามก๊กเนี่ยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพวกเขาจะอยู่กับเราอีกไม่นานครับสำหรับกล้วยหอมจอมซนคู่นี้อันนี้แหละนะก็เห็นภาพเลยว่าคือตัดรำคาญครับไม่รู้จะเถียงยังไงพูดไปเมียก็ไม่เชื่อครับพอตกเย็นลิฉุยก็คอยสิคะเอ๊ะทำไมกุยกีไม่มากินข้าวไม่มาสักทีเออนัดกันไว้แล้วนะก็ให้คนส่งกับข้าวมาให้ถึงบ้านตอนนั้นกุยกียังหลับอยู่เมียกุยกีเนี่ยก็ออกมารับเครื่องโต๊ะของกินไว้แล้วก็เอายาพิษโรยใส่ลงไปจริงๆกุยกีตื่นขึ้นมาเห็นกับข้าวที่ลิฉุยเอามาให้ก็จะกินแต่ว่าภรรยาของลิฉุยอีกของกุยกีเนี่ยก็ห้ามเอาไว้บอกว่าเอ้ยไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวมีอะไรใส่มาหรือเปล่าไว้ใจไม่ได้ต้องพิสูจน์ก่อนวิธีการพิสูจน์ก็ง่ายมากเอากับข้าวนั้นโยนให้หมากินนะคะปรากฏว่าเรียบร้อยค่ะฟูมปากเลยน้องหมาก็ตายนะคะครับกุยกีเห็นประจักษ์แก่ตาตนเองเช่นนั้นก็เริ่มสงสัยในตัวลิฉุยขึ้นมาแต่ในเมื่อยังไม่โดนเข้ากับตัวเองก็นิ่งไว้ก่อนคือกุยกีแกก็คงสงสัยนะว่าเอ๊ะที่ผ่านมามันก็ไม่มีแววอะไรเลยนี่นาอยู่ๆจะมาฆ่ามาแกงกันทำไมเพื่ออะไรหรือว่าอยากจะมีอำนาจคนเดียวไม่อยากจะเป็นแล้วกล้วยหอมจอมซนคือคนคบกันเนี่ยมันต้องรับรู้อารมณ์กันได้ครับกุยกีแกคงงงมากแต่ก็จนด้วยหลักฐานใช่ไหมใช่แต่หมาตายนี่นะโอ้โหนี่มันจะฆ่าเราจริงๆน้ำลายฟูมปากเลยและจะว่ายังไงล่ะนี่ก็พูดไม่ออกใช่เอาละเดี๋ยวเราจะพักตรงนี้เอาไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อค่ะช่วงหน้าโจโฉนายกตลอดการกับความสัมพันธ์ของสองคนนี้นะคะครับผมคุณลิฉุยแล้วก็คุณกุยกีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองจะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยโดนใส่ไฟนิดเดียวเองนะนิดเดียวจริงๆครับพี่เหมือนกับเหตุการณ์ไฟไหม้เนี่ยมันมักจะเริ่มจากไฟต้นเพลิงจุดเล็กนิดเดียวแล้วมันก็ขยายเหมือนอย่างไฟช็อตปลั๊กนิดเดียวแต่ว่าเผาตึกได้ทั้งตึกใช่เผาหมู่บ้านได้ทั้งหมู่บ้านอันนี้ก็เช่นเดียวกันจุดเริ่มต้นมาจากเมียของลิฉุยครับนะคะไม่ใช่ของเมียของลิฉุยของกุยกีครับพี่มาจากไอ้นี้อ๋อใช่เอียงปิวเอียงปิวที่ไปเริ่มปฏิบัติการค่ะมาจากเอียงปิวที่เอาภรรยาของตนเนี่ยส่งไปหาภรรยาของกุยกีแล้วก็ไปใส่ไฟจราชนครับจราชนหญิงค่ะอันนี้เลยนะคะบ้านต้นเพลิงค่ะครับผมใส่ไฟไปนิดนึงนะคะชวนกันคุยจิจะฮิฮะแล้วก็แอบเมาโน่นเมานี่แล้วก็ใส่ไฟไปตรงนี้นิดนึงว่าอุ๊ยตายแล้วท่านกุยกีเนี่ยดูท่าทีจะมีใจให้กับคุณนายของท่านลิฉุยนะเนี่ยใช่แค่นี้ล่ะค่ะไม่ต้องพูดเยอะเลยนี่จะเพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อนซะแล้วก็ภรรยาของกุยกีนี่ก็โอ้ยควันออกหูทันทีนะคะครับความหึงพอเกิดขึ้นมาแล้วนี่ก็มองอะไรไม่ถนัดชัดเจนละค่ะไปกันใหญ่เลยบ้านต้นเพลิงอยู่ตรงนี้นะคะนิดเดียวเองใช่ซึ่งเอียวปิวก็คาดการได้ถูกใช้เมียไปเนี่ยโหได้ผลระเบิดนิวเคลียร์ชัดๆเลยนะคะพลังการทำลายล้างจากจุดเล็กนิดเดียวขยายลุกลามใหญ่โตบานปลายมากนี่ถึงฆ่ากันแล้วถึงฆ่าถึงแกงถึงใส่ยาพิษกันแล้ว
ในขณะที่คุณลี่ฉุยนี่ก็น่าเห็นใจมากเลยนะไม่ได้รู้เรื่องอะไรเขาเลยดูอยู่ดีๆแท้ๆเลยรอกินข้าวเอ๊ะทำไมอากุยกีไม่มาสักทีนัดกันไว้จะกินข้าวกินเหล้ากันมันยังไงกันนี่ไม่มาอ่ะไม่เป็นไรยกเอากับข้าวส่งไปให้ถึงบ้าน delivery เลยก็ยังโดนใส่ร้ายอีกใช่นี่คือโจโฉนายกตลอดกาลนะคะครับคุณสามารถติดตามฟังรายการได้หลายช่องทางนะคะค่ะทั้งทางแอปพลิเคชันของไทย PBS ทางเว็บไซต์ของไทย PBS แล้วก็มีแอปพลิเคชันอื่นๆด้วยครับผมทั้งทางพอดแคสต์ทาง Spotify นะครับ Google Podcast Podbean แล้วก็ทาง YouTube นะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับติดต่อกับพวกเราได้3ช่องทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนิลแล้วก็ทาง YouTube คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับมาดูข้อความกันสักนิดหนึ่งค่ะคุณเจตคุณเจตบอกว่าฟังเรื่อง8เทพอสูรมังกรฟ้าสนุกมากอยากให้อ่านเรื่องอุ้ยเสี่ยวป้อนะคะอ๋อครับตอนแรกเนี่ยถามถึงเรื่อง8เทพอสูรมังกรฟ้าครับเพราะไม่ทราบว่าเรื่องเนี้ยเราเคยนำมาเสนอไปเรียบร้อยแล้วก็ส่งลิงก์ไปให้นะคะคุณเจตก็คงได้ฟังแล้วแล้วก็บอกว่าฟังอ่านสนุกกว่าดูซีรีส์เยอะเลยครับ แสดงว่าเป็นคนชอบใช้จินตนาการนะคะคมีภาพเป็นของตัวเองแล้วก็อยากจะให้อ่านเรื่องอุ้ยเสี่ยวป้ออยากให้อ่านมังกรหยกภาค1ภาค2ภาค3คืออยากให้อ่านทั้ง3ภาคเลยครับผมแล้วก็บอกว่าชอบหลวงจีนกับเหลงฮู้ชงมากๆเลยชอบหลวงจีนฮือเต็กอันนี้คือกระบี่เย้ยใช่ไหมครับค่ะก็สำหรับมังกรหยกนะคะก็ติดลิขสิทธิ์อยู่ถ้าเกิดวันไหนเราจัดการเรื่องนี้ได้ก็คงจะได้ฟังกันใช่แล้วมีคนขอมาเยอะเลยขอบคุณคุณเจตนะคะที่เขียนมาคุยกันค่ะขอบคุณนะครับคุณดอนน่านะคะคุณดอนน่าบอกว่าฟังจากหลายชีวิตจนถึงโจโฉคือฟังหลายชีวิตแล้วก็มาฟังโจโฉด้วยรอฟังทุกวันยามว่างจากการทำงานขณะนี้ฟังในครัวระหว่างทำอาหารค่ำค่ะจากฝรั่งเศสขอบคุณมากๆนะคะทั้งสองท่านที่สร้างความสุขให้กับพวกเรารักษาสุขภาพนะคะขอบคุณมากนะครับรักษาสุขภาพเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสไปฝรั่งเศสจะมีโอกาสเมื่อไหร่ครับเนี่ย จะแวะไปหานะครับ อย่าเพิ่งไปพูดสิ เดี๋ยวคุณโดนหน้าตกใจ อันนี้เราต้องแอบไป ไม่รู้ ใช่ ขอบคุณคุณโดนหน้านะคะเขียนมาบอกกันค่ะก็ตอนนี้ฟังโจโฉที่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆน่าจะทำให้รสชาติอาหารนี้เข้มข้นขึ้นด้วยนะคะครับผมกำลังสนุกเลยอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปต่อเลยค่ะว่าวิธีการยุเพื่อนให้แตกกันนะคะก็ถือเป็นหนึ่งในแผนการการรบที่โจโฉเนี่ยให้เอียวปิวไปจัดการกับลี่ฉุยกุยกีซึ่งเป็นนายกของแคว้นนะให้จัดการตรงนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันต่อว่าสองสีกล้วยหอมของเรานี่จะเป็นยังไงต่อครับลิฉุยกุยกีแต่บอกเลยครับเขาจะอยู่กับเราอีกไม่นานครับตอนนี้เขาก็เริ่มหวาดประแวงกันแล้วใช่เริ่มไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็จากไฟที่มันลุกขึ้นมาจุดเล็กๆจุดเดียวที่ภรรยาของเอียวปิวเนี่ยไปวางเพลิงเป็นบ้านต้นเพลิงนะคะเป็นมือวางเพลิงค่ะแล้วก็วางได้ผลด้วยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปกลับไปติดตามกันได้เลยค่ะวันหนึ่งลิฉุยแล้วก็กุยกีกลับจากเข้าเฝ้าพระเจ้าเฮียนเต้
ลี่ฉุยก็ชวนกุยกีให้ไปปรึกษาราชการที่บ้านชวนไปคุยที่บ้านพอปรึกษากันเสร็จลี่ฉุยก็เชิญกุยกีรับประทานอาหารกุยกีนั้นเป็นเพื่อนกับลี่ฉุยมานานถึงแม้ว่าจะเริ่มมีความหวาดระแวงสงสัยเพราะว่าถูกภรรยาใส่ไฟแต่พอถูกเพื่อนเชิญก็เคลิ้มยอมกินข้าวกับลี่ฉุยบางทีกับข้าวของลี่ฉุยวันนั้นอาจจะอร่อยเป็นพิเศษกุยกีกินข้าวได้เยอะพอกลับถึงบ้านก็บังเกิดอาการจุกเสียดปวดท้องภรรยาของกุยกีเห็นก็ได้ทีบอกว่านี่ว่าแล้วไม่ล่ะที่ปวดท้องเนี่ยเห็นจะโดนยาพิษมาจากบ้านของลิฉุยเป็นแน่แล้วนั่นไงใส่ความกันเข้าไปอีกก็ไปเอาในที่นี้ใช้คำว่าไปเอาอาจมมาละลายน้ำแล้วก็กรอกปากกุยกีเข้าไปเพื่อที่จะให้กุยกีอาเจียนออกมาโอ้โหยาล้างพิษสมัยก่อนนี่ดูกระอักกระอ่วนชวนแหวะจริงๆเลยนะคะใช่ครับเพราะถ้าเกิดไม่อย่างนั้นก็ไม่แหวะใช่ไหมคะใช่เหมือนการดีท็อกเล็กๆโหค่ะสุดๆเลยก็พออาเจียนออกมาอาการปวดท้องนั้นก็หายกุยกีก็เลยหลงเชื่อว่าลิฉุยพยายามจะวางยาพิษตัวจริงๆบันดาลโทสะจัดแจงทหารจะยกทัพไปล้อมบ้านลิฉุยค่ะในขณะที่กุยกียกทหารจะมาล้อมจับลิฉุยความก็รู้ไปถึงลิฉุยเข้าเหมือนกันคือลิฉุยเองก็มีทหารอยู่ในบังคับบัญชาเช่นเดียวกับกุยกีคือต่างฝ่ายต่างมีกองกำลังเป็นของตนเองพอรู้ว่ากุยกียกทหารจะมาทำร้ายตนลิฉุยก็โกรธยกทหารของตนออกไปสู้พอพบกันต่างฝ่ายต่างก็เข้าสู้กันเป็นทรหดแต่ก็ไม่ปรากฏว่าใครเป็นอันตรายนักหนาหนังสือสามก๊กบอกเอาไว้ด้วยข้อความที่จับใจยิ่งนักว่าและทหารทั้งสองฝ่ายนั้นก็ช่วงชิงทรัพย์สินของอาณาประชาราษฎรเป็นอันว่าลิฉุยและกุยกีซึ่งเป็นผู้มีอำนาจและมีทหารอยู่ใต้บังคับบัญชาเกิดผิดใจกันขึ้นมาด้วยเรื่องส่วนตัวแท้ๆแต่ก็สั่งทหารเข้ารบกันผลเสียหายที่เกิดขึ้นจริงนั้นมิได้เกิดขึ้นแก่ลิฉุยหรือกุยกีแต่เกิดขึ้นแก่ราษฎรผู้ซึ่งมิได้มีส่วนรู้เห็นในการวิวาทของลิฉุยและกุยกีแม้แต่น้อยยิ่งเป็นยุคนั้นด้วยนะครับการรบการอะไรกันนี่มันง่ายเหลือเกินประชาชนยิ่งลำบากหนักเลยประชาชนก็เป็นฝ่ายรับเคราะห์ในทุกๆกรณีเลยนะครับเนี่ย เวลาที่เขาได้ประโยชน์ก็ไม่ได้ประโยชน์ใช่แต่เวลาที่เขามีปัญหากันโอ้โหรับเละในขณะที่รบพุ่งแล้วก็ปล้นราษฎรอยู่อย่างชุลมุนนั้นลิฉุยก็สั่งให้ลิเซียมผู้เป็นหลานคุมทหารไปล้อมพระราชวังแล้วก็เอารถไปเชิญเสด็จพระเจ้าเฮียนเต้ออกมานอกวังความประสงค์ของลิฉุยก็เพื่อจะยึดองค์พระเจ้าเฮียนเต้ให้อยู่ในกรรมสิทธิ์ของฝ่ายตนก่อนภายหลังจะได้อ้างว่ากุยกีเป็นกบฏได้โดยสะดวกลิฉุยและกุยกีนั้นเมื่อครั้งร่วมรัฐบาลมีบุญวาสนาด้วยกันมาก็มีได้ปรากฏว่าได้เอาใจใส่นำพาต่อพระเจ้าเฮียนเต้มีหนำซ้ำสองคนนี้ยังช่วยกันคบคิดคอยเหยียบย่ำดูถูกพระเจ้าเฮียนเต้อยู่เสมอแต่พอเกิดผิดใจขึ้นมาต่างฝ่ายต่างก็เกิดจะเป็นห่วงพระเจ้าเฮียนเต้ เพราะคำที่จะนำไปอ้างว่าเป็นรัฐบาลของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังเป็นคำที่มีความศักดิ์สิทธิ์อยู่หากใครได้ตัวพระเจ้าเฮียนเต้ไว้ในความปกครองก็จะเรียกตัวเองว่าเป็นรัฐบาลของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้สนิทอีกฝ่ายหนึ่งก็จะต้องกลับกลายเป็นฝ่ายกบฏไปคราวนี้ฝ่ายลิฉุยไปถึงตัวพระเจ้าเฮียนเต้ได้ก่อน
ึงเชิญเสด็จขึ้นรถออกจากวังแต่ฝ่ายกุยกีก็ไล่ตามไปอย่างหวุดหวิดไปทันกันตอนหลานชายลิฉุยคุมกระบวนเสด็จออกมาจากในวังกุยกีก็ให้ทหารเอาเกาทันยิงเข้าไปในกระบวนถูกผู้คนล้มตายฝ่ายลิฉุยนั้นตีวกด้านหลังกุยกีเข้ามากุยกีเห็นท่าสู้ไม่ได้จึงหนีไปลิฉุยจึงเชิญเสด็จพระเจ้าเฮียนเต้และบริวารไปตั้งชุมนุมอยู่นอกวังส่วนทหารทางฝ่ายกุยกีเมื่อเห็นลิฉุยผ่านไปแล้วก็พากันเข้าไปในวังเก็บเอาทรัพย์สินสิ่งมีค่าต่างๆได้แล้วก็ให้เผาวังเสียสิ้นครั้นรุ่งเช้าก็เกิดการต่อสู้แย่งชิงพระเจ้าเฮียนเต้ต่อไปลิฉุยพาพระเจ้าเฮียนเต้ไปขังไว้กับบริวารในเมืองที่ตั้งโต๊ะสร้างไว้อาหารการกินต่างๆขาดแคลนเป็นอย่างยิ่งพระเจ้าเฮียนเต้ถึงกับขอให้คนไปขออาหารจากลิฉุยลิฉุยก็ส่งข้าวผุกับเนื้อโคเน่ามาให้พระเจ้าเฮียนเต้ได้รับความแค้นพระทัยจนถึงกับทรงพระกันแสงจนฉลองพระองค์ชุ่มไปด้วยน้ำพระเนตรนี่แหละครับสิ่งที่ตั้งโต๊ะเหลือไว้ให้กับราชวงศ์แล้วก็เดี๋ยวเหตุการณ์นี่แหละครับจะเป็นเรียกว่าเป็นก้าวกระโดดก้าวใหญ่มากของโจโฉเลยครับพี่จะเริ่มมีความเป็นก๊กชัดขึ้นใช่ไหมใช่ครับมาถึงตอนนี้ก็น่าสงสารพระเจ้าเฮียนเต้มากเลยนะคะใช่ครับโอ้ยได้กินข้าวผุกับเนื้อโคเน่าอ่ะครับทีนี้ทางฝ่ายเอียวปิวค่ะซึ่งเป็นผู้ต้นคิดวางแผนการให้ลิฉุยกับกุยกีทะเลาะกันหมางใจกันครั้นเห็นเหตุการณ์มิได้เป็นไปตามแผนการก็เกิดวิตกคือตามแผนเดิมเอียวปิวคาดเอาไว้ว่าลิฉุยกับกุยกีจะต้องรบพุ่งกันแล้วก็เสียกำลังคนมากมายแล้วก็คงถึงกับจะล้มตายกันไปข้างหนึ่งแต่พอเอาเข้าจริงๆกลับไม่มีใครตายแต่คนที่ตายคนที่เดือดร้อนกลับเป็นพระเจ้าเฮียนเต้และราษฎรไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่หว่าการมิได้เป็นเช่นนั้นครับเอียวปิวจะส่งหนังสือพระเจ้าเฮียนเต้ไปเรียกโจโฉก็ยังทำไม่ได้เพราะว่าทั้งลิฉุยและกุยกีก็ยังอยู่ทั้งสองคนเดี๋ยวถ้ารู้ว่าโจโฉยกทัพมาสองคนนี้ก็เข้าเหมือนกับว่าจะเข้ามารวมกันเหมือนเดิมใช่แล้วก็จะก่อการร้ายต่อพระเจ้าเฮียนเต้และอาณาประชาราษฎรหนักยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อเห็นแผนการของตนผิดพลาดไปเช่นนี้เอียวปิวก็เลยไปชวนจูฮีแล้วก็ขุนนางผู้ใหญ่ผู้น้อยอีกประมาณ60คนให้รีบไปห้ามลิฉุยกับกุยกีบอกว่าอย่ารบกันเลยแต่กุยกีกลับสั่งให้ทหารเอาขุนนางที่ไปห้ามนั้นจำคุกเสียสิ้นปล่อยตัวมาแต่เอียวปิวแล้วก็จูฮีในฐานที่เป็นขุนนางผู้ใหญ่เอียวปิวกับจูฮีก็เดินกลับมาด้วยกันก็กอดคอกันร้องไห้จนสลบไปทั้งสองคนคือไม่ได้เรื่องราวอะไรเลยพอฟื้นจากสลบต่างคนก็แยกย้ายกันกลับบ้านในส่วนของจูฮีนั้นใจเสาะหน่อยไปถึงบ้านก็เป็นไข้ใจตรอมใจจนถึงแก่ความตายดูยุคนั้นข้าราชบริพารของกษัตริย์นี่อ่อนแอบอบบางใจสลายได้ง่ายมากนะคะใช่ครับอาจจะเป็นเพราะว่าอายุเยอะแล้วก็ได้นะเป็นไปได้ครับพออายุเยอะพอมีความเครียดมีความกดดันใช่ไหมใช่ร่างกายก็ทานเอาไว้ไม่ไหวทีนี้การต่อสู้ระหว่างลิฉุยกุยกีเพื่อชิงตัวพระเจ้าเฮียนเต้นั้นก็ดำเนินอยู่เรื่อยไปเป็นเวลาถึง2เดือนความเดือดร้อนต่างๆภายในเมืองหลวงก็ยิ่งมีมากขึ้นในที่สุดขุนนางกลุ่มหนึ่งก็อดรนทนไม่ได้อีกต่อไปไม่ไหวแล้ว
เข้าไปเชิญเสด็จพระเจ้าเฮียนเต้พร้อมด้วยบริวารเล็ดลอดออกจากที่คุมขังแล้วก็จัดเป็นกระบวนนำเสด็จออกจากเมืองหลวงมุ่งตรงไปยังเมืองลกเอียงอันเป็นเมืองหลวงเดิมกระบวนเสด็จของพระเจ้าเฮียนเต้คราวนั้นก็ประสบกับอุปสรรคต่างๆได้รับความยากลำบากเป็นอันมากเพราะว่าลี่ฉุยกุยกีพอพระเจ้าเฮียนเต้หนีไปได้ก็รู้ว่าตนนั้นเกิดมีภัยร่วมกันเสียแล้วทั้งสองคนสวยซะแล้วคือโชคร้ายทั้งคู่แล้วล่ะคราวนี้งานเข้าคู่กันใช่เพราะว่าพระเจ้าเฮียนเต้พ้นไปจากอำนาจของตนแล้วครับอาจไปมีรับสั่งเรียกทหารหัวเมืองเข้ามาปราบปรามตนเมื่อไหร่ก็ได้ความรู้สึกว่ามีภัยอันตรายมาสู่ตนแล้วก็เป็นภัยอันตรายร่วมกันก็เป็นเครื่องสมานให้ลิฉุยและกุยกีกลับคืนดีกันถ้าสมัยนี้ก็ต้องบอกว่ากลับมาจูบปากกันแล้วก็รวมกำลังกันตามเดิมตอนแรกนี่ไม่เผาผีกันแล้วจะเป็นจะตายไปไปมาเอ้ารวมกันเราอยู่นะคะจะรวมกันเราอยู่ครับเมื่อรวมกำลังกันได้แล้วก็ยกทัพออกติดตามพระเจ้าเฮียนเต้แต่เคราะห์ดีค่ะเคราะห์ดีของพระเจ้าเฮียนเต้ที่พระองค์ได้รับความอุปการะต่างๆจากเจ้าเมืองรายทางแล้วก็ราษฎรใช่ตลอดจนโจรที่ได้เข้ามาให้ความคุ้มครองกระบวนเสด็จในที่นี้ก็เหมือนกับว่าทางฝ่ายของพระเจ้าเฮียนเต้กับประชาชนเนี่ยอยู่ข้างเดียวกันใช่ในขณะที่นักการเมืองเนี่ยไอเนี้ยตัวร้ายเลยครับทำร้ายทั้งในส่วนของพระราชาแล้วก็ย่ำยีทั้งในส่วนของราษฎรด้วยเพื่ออำนาจของตนส่วนโจรจะว่าไปโจรก็คือราษฎรนั่นเองใช่โจรก็ให้มาคุ้มครองกระบวนเสด็จนะคะด้วยเหตุนี้ค่ะพระเจ้าเฮียนเต้จึงเดินทางมาถึงเมืองลกเอียงโดยตลอดรอดฟังเราจะหยุดเอาไว้ตรงนี้ก่อนก็แล้วกันนะคะคุณจิตรินครับผมโอ้จริงกำลังเข้มข้นเลยนะครับเนี่ยที่ผมบอกว่าตอนนี้จะเป็นช่วงก้าวกระโดดของโจโฉก็อีกไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วครับใกล้มากแล้วครับใกล้ในที่นี้หมายถึงว่าอำนาจใกล้ที่จะอยู่ในมือของโจโฉใช่แล้วแล้วก็จะเป็นอำนาจอันยิ่งใหญ่ด้วยครับที่โจโฉจะได้ครอบครองสิ่งนี้ไปอีกนานเลยก็จะเป็นโจโฉผู้ซึ่งอยู่ในตำนานอยู่ในประวัติศาสตร์แล้วก็อยู่ในสามก๊กนะคะครับผมเรียกว่าช่วงนี้แหละครับจะเป็นช่วงที่คนรู้จักโจโฉดีที่สุดเพราะฉะนั้นใครที่เป็น FC ของโจโฉนะคะตอนหน้าอย่าพลาดค่ะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าไม่มีหนังสือโจโฉนายกตลอดการที่มองจากมุมของโจโฉแล้วก็ตีความมองโจโฉด้วยความเข้าใจเนี่ยคุณคิดว่าผู้อ่านสามก๊ก FC โจโฉเนี่ยมีประมาณไหนคุณจิตรินพอจะคาดเดาได้ไหมน่าจะเป็นคนมีอายุครับแล้วก็ใช่ไหมหมายถึงว่าคนที่แบบอ่านแล้วชอบโจโฉมีครับพี่มีชอบด้วยความเก่งกาจทักษะนักบริหารของโจโฉแล้วก็จริงๆโจโฉเป็นคนถึงผมจะบอกว่าโจโฉเป็นคนชั่วนะครับแต่ว่าแกก็ไม่ได้เป็นคนชั่วระดับแบบตังโต๊ะหรืออะไรแต่ว่าถ้าเทียบกับสิ่งที่โจโฉทำนะครับก็นับว่าเป็นคนชั่วได้อยู่ในมุมของผมนะอันไหนนะที่บ่งบอกว่าเป็นคนชั่วพอจำได้ไหมจริงๆแล้วตอนแปะเฉียนะครับพี่หมีจำได้ไหมที่ฆ่าเขานั่นแหละอันนั้นผมก็มองว่าเป็นหนึ่งครั้งที่โจโฉเนี่ยดูจะโหดโหดอันนั้นเหมือนกับหวาดระแวงครับแล้วก็กลัวใช่ก็เลยชิงฆ่าซะก่อนทั้งที่ยังไม่รู้เรื่องเดี๋ยวจะมีหลังจากเนี้ยครับที่ผมคิดว่าอันเนี้ยไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะใช่นี่หมายถึงว่าไม่น่าจะใช่ความหวาดระแวงหรือว่าความกลัวน่าจะเป็นความตั้งใจคุณจะบอกว่าตอนนั้นเนี่ยก็ยังพอแบ่งรับแบ่งสู้ได้ว่าก็ยังพอมองได้ว่าคือสถานการณ์มันชวนให้เข้าใจผิดใช่แต่ว่าต่อไปเนี่ยจะมีแบบชัดๆเลยว่าโจโฉเป็นคนโหดร้ายครับเรื่องราว
จะเป็นยังไงต่อไปนะคะโดยเฉพาะเรื่องราวเฉพาะหน้าของพระเจ้าเฮียนเต้ครับแล้วก็ลิฉุยกับกุยกีตอนต่อไปมาติดตามกันค่ะนี่คือหนังสือนายกโจโฉนายกตลอดกาล1ใน2ของ3ก๊กฉบับในทุนค่ะซึ่งประกอบด้วยเบ้งเฮกผู้ถูกกลืนทั้งเป็นซึ่งเรื่องนี้เราได้เล่ามาจบเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้สามารถไปติดตามได้คือถ้าเกิดว่าใครที่ฟังจากแอปของไทย PBS เนี่ยเข้าไปตอนเนี้ยก็จะเห็นเบ้งเฮกรออยู่นะคะใช่แล้วครับติดกับโจโฉเลยครับรออยู่ข้างๆคุณโจโฉนี่แหละใช่แล้วแต่ว่าคุณโจโฉเนี่ยเรื่องยังไม่จบเพราะฉะนั้นก็ต้องฟังไปรอไปเหมือนกับซีรีส์นะครับแต่ว่าคุณเบ้งเฮกสามารถที่จะฟังต่อเนื่องไปได้เลยนะคะเก็บรวดเดียวจบเพราะฉะนั้นถ้าให้แนะนำฟังเบ้งเฮกก่อนก็ได้นะใช่8ตอนฟังเบ้งเฮกให้จบไปก่อนนะคะส่วนโจโฉก็เดี๋ยวรอสะสมให้มากกว่านี้แต่ใครรอโจโฉอยู่นี่ครับบอกเลยว่าน่าจะยาวครับเพราะว่าณตอนนี้ที่เราอ่านอยู่นะครับก็เพิ่งจะต้นของ3ก๊กเองก็ได้ประมาณครึ่งหนึ่งแล้วนะคะครับเกือบครึ่งเล่มแล้วล่ะเป็นครึ่งเล่มของ3ก๊กฉบับในทุนฉบับในทุนอ่าฮะค่ะแล้วก็เป็น3ก๊กที่เรียกว่าทีมโจโฉครับ มองแบบเข้าข้างโจโฉมองแบบเข้าใจเข้าอกเข้าใจในการกระทำการตัดสินใจของโจโฉครับแล้วก็มองแบบไม่ได้เข้าข้างเล่าปี่ไม่ได้หมายความว่าเล่าปี่ทำอะไรก็ดีไปหมดหรือว่าขงเบ้งทำอะไรก็ดีไปหมดแต่มองแบบนั่นน่ะมองแบบกลางๆนะคะมองว่าเอ๊ะถ้าเราเป็นฝ่ายโจโฉเนี่ยเราจะมองเล่าปี่ว่าอย่างไรก็สนุกดีค่ะกับการได้มองต่างมุมนะคะหวังว่าคงจะทำให้คุณมองเห็นประเด็นที่ดีๆที่ได้เรียนรู้จากสามก๊กค่ะครับหรือว่าถ้าไม่เห็นประเด็นที่ดีๆก็จำประเด็นร้ายๆไว้เผื่อเราเผชิญเหตุการณ์อย่างนี้จะได้ปรับตัวแล้วก็อยู่กับมันให้ได้นะครับโอ้โหค่ะขนาดนั้นเลยนะคะครับผมเอาละค่ะตอนต่อไปกลับมาเจอกันใหม่นะคะกับห้องสมุดหลังใหม่ที่จะพาคุณไปเรียนรู้และเข้าสู่วงการสามก๊กวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง